คุณคิดว่าเมียใหม่กับเมียน้อยเนี่ยเหมือนกันไหมครับในมุมมองของผมเนี่ยจากการที่เราทำคดีภรรยาเมียน้อยเมียหลวงทรัพย์สินมรดกทายาทกิจการครอบครัวมันเต็มไปหมดเลยเมียน้อยเนี่ยมันจะอยู่ในเชิงที่ว่าแอบคบกันแบบไม่ถูกต้องส่วนเมียใหม่มันจะเป็นกรณีที่ว่ารักกันและรู้อยู่แล้วว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างมันจะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องก็คือไม่จดทะเบียนสมรสกับอดีตภรรยาเก่าเลิกกันแล้วก็ไม่ต้องหย่าเพราะไม่ได้จดทะเบียนสมรสไปแต่งงานใหม่อันนี้เรียกว่าเมียใหม่ถ้ามีกรณีนึงมีอยู่แล้วเจ็บช้ำมากเมียเก่าไม่ยอมหย่าสักทีแล้วบอกว่าไปสิต่างคนต่างไปมีคนใหม่ก็เลยไปรักคนใหม่อันนี้ไปเรียกเขาว่าเป็นเมียน้อยผมว่าไม่ถูกต้องนะเพราะมันคือรักที่ถูกต้องเพียงแต่ว่ายังไม่ได้หย่าจากกันถูกต้องตามศีลธรรมแต่อาจจะไม่ถูกต้องตามกฎหมายคนนี้ควรจะเรียกเขาเมียใหม่เมียใหม่ค่อนข้างเดือดร้อนนะผิดเรื่องชู้ถ้าเปิดเผยต่อบุคคลที่3ก็ถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายไม่ได้เป็นทายาทไม่มีสิทธิ์ได้รับมรดกหากสามีตายอันนี้ก็คงจะต้องทำพินัยกรรมช่วยและอื่นๆอีกมากมายการที่ท่านไม่ยอมหย่าให้เสร็จมันมีความเสียหายผูกพันทั้งภรรยาใหม่ทั้งสินสมรสก็ยังงอกเงยแล้วถ้ามีกิจการครอบครัวเข้ามาอยู่โอ้โหเละเทะเลยท่านคิดว่าควรหย่าหรือไม่ควรหย่าในมุมของฝ่ายหญิงและในมุมของฝ่ายชายจะหย่าไหมครับ Sfield ทนายส่วนตัวมือขวาที่ปรึกษาประจำที่คุณควรมีคุ้มค่ามากกว่าที่คุณคิดติดต่อรับแผนขอรับคู่มือสำหรับคุณด่วนจำนวนจำกัด